ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับช่วงนี้เนี่ยเป็นโดยปกตินะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องของตำนานสอยคิวต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากจอมคิวท่านหนึ่งใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นใครนะไปดูก่อนในช่วงนี้ฮะเราขายตำนานคิวครับครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาละฮะเล่าขานตำนานคิววันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดหลายตำแหน่งจริงๆเลยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ต่ายนะครับโค้ชต่ายนะครับชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์นะครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับสวัสดีครับคุณจุ้ยครับสวัสดีครับคุณจุ้ยครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะอาจารย์ที่มาร่วมรายการเพราะปกติอาจารย์ร่วมรายการช่วง3ตลอดนะครับแต่วันนี้ก็คงจะให้พี่ต่ายเล่าถึงการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครในโลกนะครับในยุคสมัยพี่ต่ายเป็นยังไงความยากง่ายในการที่จะคว้าแชมป์เมื่อเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนี้นะครับครับครับก็ย้อนหลังไปสัก 2-3 ปีเนาะสมัยที่ผมได้แชมป์โลกสมัครเล่นโอ้ 2-3 ปีนี่นะฮะไม่ใช่ว่านานอย่างนั้นที่หมด8ปีนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายกันนะครับคุณช่วยครับคุณบีครับแต่เพียงแต่ว่าสมัยก่อนนั้นน่ะเขาเรียกว่าตั๋วฮะตั๋วการที่จะไปเล่นอาชีพนั้นน่ะมันมีน้อยกว่าสมัยนี้นะครับครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ1ต้องได้ตำแหน่งอันดับ 1-4 ของรายการชิงแชมป์โลกสมัครเล่นนะครับครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกตำแหน่งคือแชมป์กองหรือแชมป์ยุโรปอะไรประมาณนั้นนะฮะแชมป์เอเชียยุโรปเอเชียยังไม่มีฉะนั้นไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญสำหรับนักกีฬาและผู้สอนและสมาคมกีฬาสนุกเกอร์ต่างๆทั่วโลกก็จะเน้นมาที่รายการนี้เป็นหลักนะครับจากดาวเด่นทุกวันนี้จนจะเลิกแล้วอย่างแคนเดอร์ตี้นะฮะที่มาเจอในปี89ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ทั้งปีเตอร์แอบดอนนะครับผู้ที่ผ่านการเป็นแชมป์โลกสองเล่มมาหมดเลยเพราะว่าที่ผมบอกว่าเขาให้ความสำคัญอาจจะมากกว่าสมัยนี้หรืออาจจะพอกันผมไม่ทราบนะคือสังเกตได้จากคือหนึ่งทุกประเทศนะฮะจะมีโค้ชคุมไปเลยแล้วไม่ได้แค่นั้นนะโค้ชบางทีผู้เล่น2คนมีโค้ชไปของแต่ละคนเลยนะครับไม่ใช่คนเดียวนะฮะนั่นก็บ่งบอกได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญนะครับเพราะว่ามันมีตัวแค่4ใบในรายการชิงแชมป์โลกและปีหนึ่งแข่งครั้งเดียวตรงนั้นนะครับแล้วส่วนผู้เล่นผมว่าจำนวนผมว่าน่าจะมากกว่าสมัยนี้นะฮะสมัยผมเมื่อกันแข่งที่ปากีสถานนี่ฮะคือประเทศที่เป็นแถวเนี้ยแถวที่เป็นตะวันออกกลางอินเดียอะไรเงี้ยนะฮะจะผู้เล่นยุโรปจะไปน้อยไงฮะสมัยผมเนี่ยสายหนึ่งมี11คนนะครับโอ้โห8สายที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้สายครับพี่ต่ายครับ8สายสายละ11คนนะฮะและเอาแค่2คนยังไม่ได้เข้า4คนเหมือนสมัยนี้นะใช่ครับพี่ต่ายครับสายเอาแค่2คนเพราะฉะนั้นผมดูแล้วไม่รู้เสียมันอาจจะพอกันหรืออาจจะสมัยก่อนมากกว่าหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนั้นนะครับครับชัยชนะที่มีเหนือต้องบอกว่าคู่กันมาโดยตลอดนะเป็นคู่ชิงประวัติศาสตร์ใช่ของวงการสอยคิวเมืองไทยเพราะว่าเป็นคู่ชิงคนไทยนะครับชิงกันคู่คือว่าแชมป์ใครไม่รู้นะครับคนไทยได้ระหว่างพี่ต่ายกับพี่ลมนะครับในเกมวันนั้นเนี่ยคือเขาก็มองไงว่าพี่ต่ายกับพี่ลมเนี่ยให้พี่ต่ายพูดหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าเกมนั้นเขามองว่าพี่ลมน่าจะได้แชมป์คือจริงๆรายการนั้นนะฮะลมสุรินทร์นั้นน่าจะเป็นเต็งหนึ่งหรือเต็งสองไม่รู้นะเป็นมือวางอันดับนะครับครับเพราะว่าผลงานต่างๆนะครับผลงานดีนะครับแต่ถ้าฟอร์มกันเล่นแล้วเนี่ยถ้าอยู่ที่นั่นนะฮะก่อนไปเนี่ยลมสุรินทร์เนี่ยเป็นมือวางที่คาดหมายว่าจะได้แชมป์เนี่ยมากกว่าผมถูกไหมครับครับตรงนั้นแต่ว่าถ้าไปฟอร์มกันเล่นแล้วผมชูฉาดกว่าดีเข้าครับไม่ก็คือแค่มันเหลือความคาดหมายก็คือครับแข่งแรกๆเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดใช่ไหมครับครับผมก็นำยิ่งหน่อยนำไป 4-0 เลยเขาเบรกนะฮะก็ทำเพื่อนแรงไปหน่อยนำเยอะ 4-0 5-0 เนี่ยก็จะห่างถึงแข่งถึง11อะไรประมาณนั้นก็ทราบผลแล้วนะ11-5 11-6ประมาณนี้นะชนะ11-5ครับใช่แต่ที่กี้แล้วเนี่ยผมกับลมเนี่ยมันจริงกันแค่ตรงนี้นะฮะผมปลูกปีชิงเราไปเวลาอย่างน้อย2ปีครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับครับชิงกันพันเลยฮะตั้งแต่กีฬาแห่งชาตินะชิงแชมป์ประเทศไทย
ชมป์เอเชียเนี่ยผมชิงกับคุณลมสุรินทร์2ครั้งนะครับแล้วผมแพ้2ครั้งแต่ผมได้ครั้งนึงเพราะผมไม่ชนะยาชินวาเชียคือที่ปากีนี่แหละครับใช่ครับคือเหมือนกับพี่ต่ายเนี่ยถูกฉลกกับประเทศปากีสถานเพราะประกาศแชมป์เอเชียมาก่อนซึ่งตอนที่คว้าแชมป์เอเชียเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพี่ต่ายเนี่ยเขาเรียกว่าอาการล้อแล่เพราะยาชินเนี่ยขึ้นนํา 4-0 นะครับครับใช่มั้ยพี่ต่ายนำผม 3-0 3-0 แล้วผมก็มาชนะนิดหน่อยชนะ8เกมติด8เกมติดนี่หน้ายาชินซึมถึงปัจจุบันเลยครับครับเขาเกลียดผมยันปัจจุบันภรรยายาชินร้องไห้ครับครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่เป็นคู่แข่งนะฮะจันตายกับจันลมกลายเป็นคนสำคัญของทีมชาติไทยไปแล้วคนนึงยังแข่งอยู่วิเลียดอีกคนนึงเป็นโค้ชก็คือจันตายนี่ครับนะฮะก็เล่นเก่งกว่าผมเยอะเพราะว่าเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์ครับเล่นในหลายอย่างกับหลายอย่างนะครับใช่ด้วยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยด้วยฮะเป็นนักกีฬาที่ดีฮะน่าเป็นเยี่ยงอย่างครับเป็นนักกีฬาตัวอย่างเลยนะครับครับพี่ต่ายครับเปรียบเทียบนักกีฬาสมัยก่อนที่พี่ต่ายบอกว่ามันอาจจะค่อนข้างยากกับในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบเด็กเรากับเด็กของอย่างอังกฤษสกอตแลนด์เวลเนี่ยที่เป็นเป้าหมายที่เขาจะคว้าแชมป์หรือจีนที่มาเนี่ยกำลังสดขึ้นมาเนี่ยพี่ต่ายมองไงว่าโอกาสของไทยเราเนี่ยกับการคว้าแชมป์สมัครเล่นโลกต่อไปเนี่ยมันจะยากขึ้นไหมตอนนี้ผมไม่ยากแล้วนะเพราะว่าในเมื่อการเปิดไปเล่นอาชีพใช่ไหมครับครับช่องทางมันมากกว่า อย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างสมมุตินะฮะครับที่ผมจะเกิดถึงก็เช่นเช็คนครนายกอย่างเงี้ยนะครับครับภาสกรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแมนนครปฐมหรือแม้กระทั่งบุกน้ำถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ไปเล่นอาชีพอ่ะคือไงครับงั้นมันก็จะมันก็เหมือนเป็นทั้งผลดีและผลเสียผลดีคือก็จะเป็นกำลังหลักในการเล่นสมัครเล่นใช่ไหมครับแต่ทีนี้ดีว่าผู้เล่นที่ผมกล่าวถึงมาทั้งต้นเนี่ยก็คือมีฝีมือน่ะใช่ไหมครับแต่สามารถเล่นอาชีพได้จะไปได้ขนาดไหนเราไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมนี่ในทางผลเสียก็คือหนึ่งด้วยจำนวนนักกีฬาของประเทศไทยมันก็ไม่น้อยนะฮะครับแต่ว่าจะไปต่อกรกับต่างประเทศเนี่ยซึ่งจำนวนแล้วเนี่ยของจีนเขามีตัวใดตัวทางเยอะใช่ไหมครับครับจำนวนเยอะเขาก็เยอะนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องดีๆเยอะครับอย่างจอมขีดไม่ต้องพูดถึงฮะเขามีตลอดอ่ะมีแทงกันตลอดอยู่แล้วครับในเกิดจากกระพบใช่ไหมฮะอันนี้ผมพูดถึงว่าของไทยนะฮะไม่ได้ออกตัวอะไรนะครับว่าทวนเนี้ยมาก็เห็นตัวว่าจะส่งใครยังหาแทมไม่ได้ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นผลเสียเพราะว่าการพัฒนาของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องแต่เพียงแต่ว่าจำนวนที่เราฝึกเนี่ยในศูนย์มันมีแค่10คนครับตอนนี้มันก็เหลืออยู่6ครับมันจะเป็นเด็กแล้วก็มีอายุหน่อยก็ยังไม่ถึงนะฮะบางทีบาง 2-3 ท่านก็เพิ่งขึ้นดิวิชั่น1ของเราแล้วไม่รอดอย่างเงี้ยแล้วเพราะเอิญมันก็ต้องใช้แล้วตอนนี้ถ้าเหมือนว่าเราผลิตไม่ทันประมาณนั้นครับนะฮะผมก็เคยเสนอผู้ใหญ่ว่าในอนาคตเราต้องเอาเด็กต่ำกว่า16สัก 6-7 คนนะมันมีดีคนสองคนมันยังทดแทนกันได้ถูกไหมครับครับพี่คือทำไม่ทันนะตรงนั้นนะตัวเราลักษณะนั้นนะครับพี่ต่ายพูดถึงเกมกับเฮนรี่นิดนึงผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ต่ายเนี่ยได้แชมป์โลกมาแล้วก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้าร่วมทำการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นปี1994หรือปี2536นี่แหละนะครับครับก็ย้อนหลังไป 5-6 ปีเนาะครับใช่ไม่ไกลมากก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมได้แชมป์มาใช่ไหมหลังจากชนะเพื่อนลมสุรินทร์แล้วเนี่ยผมก็ไปบวชแก้บนเลยพูดตรงๆอ่ะนะบวชให้แม่บวชได้2อาทิตย์ก็มีเวลาซ้อม1อาทิตย์7วันก็หัวยังร้อนอยู่เลยนะก็มีเวลาซ้อมแล้วสมัยนั้นก็เล่นผู้เล่นรับเชิญลีวายคาร์ดเนี่ยมันต้องเล่นรอบก่อน32คนสุดท้ายก่อน1ครั้งใช่ไหมครับครับแล้วคนที่เราเล่นก่อนก็คือเป็นมือที่อะก็เหมือนแรงกิ้งเราอันดับที่ต่ำที่สุดที่คอลี่ไฟเข้ามาในเมืองไทยอ่ะท่านเลือกเข้ามาต้องเจอกับไวทาร์ดครับมีแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่น้อยก็มีดีแน่เพราะว่าคอลี่ไฟเข้ามาถึงรอบสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ซวยต้องมาเจอไวทาร์ดใช่ไหมครับก็คือหนึ่งแข่งแล้วเนี่ยชนะก็ไม่ได้อะไรคะแนนเท่าเดิมก่อนเท่าเดิมใช่ไหมครับแล้วบังเอิญผมโชคดีตอนนั้นก็มีหลายคนนะมีกระแมหมาถิ่นมีลมสุรินอะไรเงี้ยนะครับผมโชคดีชนะโคดินมอร์ตันก่อนผมจำได้5-2ครับ
แล้วมันผมว่ามันน่าจะเป็นกฎของผู้เล่นวายชาร์ตรับเชิญนะคือรอบแรกว่าจะเจอใครก็ได้แล้วแต่แล้วรอบต่อไปก็มี4คนคุณเจอท็อปโฟของโลกแน่ถ้าที่ผมสังเกตนะตอนนั้นเฮนรี่มือหนึ่งใช่ไหมครับผมโชคดีครับผมเจอมือหนึ่งเลยรอบต่อไปเฮนรี่เพื่อนผมโรสลินจอห์นคาร์ลอตโอ้โหรอบแรกที่จะเจอมิวโฟว่างอันดับ3ผมสังเกตคือท็อปโฟเลยรอบต่อไปคือพอแล้วนะวายชาร์ตไม่ใช่สนามของคุณอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะผมเดานะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเออผมก็โชคดีอีกแล้วเรื่องแฮนดี้แล้วไปนำเยอะนำ4-0นะเนาะ4-0สุดท้ายก็มาชนะ5-2ใช่แต่ถามว่าแฮนดี้ประมาทหรือไม่ผมไม่ทราบแล้วต้องกลับไปถามแฮนดี้ ตื่นเต้นจริงๆครับก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยครับ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 ได้ครับวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์ต่ายพิจิตรนะฮะขอบคุณมากนะครับนะอาจารย์ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณอาจารย์ต่ายนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ต่ายก็จะมาสอนแทงสนุกให้ดูอีกจะมาเล่าขาตำนานคิวไม่ใช่โชว์เทคนิคละเทคนิคเมื่อสักครู่เนี่ยมาเล่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยจะหานักกีฬาไทยน้อยคนมากที่ชนะเฮนรี่ได้ใช่ครับนะฮะหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ต่ายพิจิตรโดยเฉพาะเฮนรี่เป็นมือหนึ่งของโลกโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรครับถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเครียดประหยัดกันหน่อยไม่น่ามีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบวกกับการฝึกซ้อมพร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย